สวัสดีครับนักศึกษาครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในวิชา Deep Learning เนาะครับ Deep Learning นะครับซึ่งนะครับเราก็ยังอยู่ในตัวโมดูลตัวที่2นะครับโมดูลที่2นั่นก็คือการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงนะครับตัว Neural Network ของเรานะครับโครงข่ายประสาทเทียมของเรานะครับหัวข้อนะครับหัวข้อย่อยในวันนี้นะครับก็คือนะครับการพยายามที่จะทำให้การเทรนนิ่งนั้นนะครับมีความเร็วมากขึ้นนั่นก็หมายความว่านะครับเวลาในการเทรนนิ่งนั้นลดลงนะครับโดยที่นะครับเนื่องมาจากนะครับเนื่องมาจากนะครับช่วงเวลานะครับช่วงเวลาในการเทรนนิ่งนะครับจะใช้เวลานานนะครับจะใช้เวลานานดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเรานะครับจำเป็นที่จะต้องหาวิธีจำเป็นที่จะต้องนะครับหาวิธีนะครับในการที่จะลดเวลานะครับในการเทรนนิ่งตัว Neural Network ของเรานะครับทริคแรกนะครับซึ่งเป็นหัวข้อในเลคเชอร์ย่อยตัวนี้ก็คือตัวการทำ normalizing นะครับการทำ normalizing output นะครับโทษทีนะครับการทำ normalizing ข้อมูล input ของเรานะครับนะครับเราต้องการที่จะ normalizing ข้อมูล input ของเรานะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับเรามี input อยู่นะครับอยู่2ฟีเจอร์นะครับ2ฟีเจอร์ก็คือ2 input นั่นแหละครับแล้วสมมุติเราพอตออกมาเราได้รูปอย่างนี้นะครับสมมุติเราพอตออกมาแล้วเราได้รูปอย่างนี้นะครับนั่นก็คือนะครับสมมุติว่านะครับเรามีนะครับฟีเจอร์เป็นตัว x1นะครับแล้วเราก็มีฟีเจอร์เป็นตัว x2ถูกไหมฮะสมมติเรามีฟีเจอร์อย่างนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับตัว input เวลาเราฟีดเข้าไปนะครับใน neural network เนี่ยนะครับเวลาเราฟีดเข้าไปนะครับ input นะครับที่เรานะครับใส่เข้าไปยังนะครับตัว neural network นะครับก็จะอยู่ในรูปของนะครับเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ x นะครับจะเท่ากับสมมติก็เราก็เขียนเป็น x1 กับ x2 นะครับจากที่ข้อมูลที่เราโชว์ให้เห็นตัวอย่างเหล่านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ variance นะครับ variance ของข้อมูลของฟีเจอร์ x หรือข้อมูล x นะครับค่อนข้างจะมี variance ที่เยอะนะครับขณะเดียวกันนะครับ variance ของy หรือ x2 เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเล็กนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือ variance นะครับสูงนะครับเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือ variance มันก็จะต่ำนะครับ variance มันก็จะต่ำดังนั้นเนี่ยนะครับโดยทั่วไปสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะพยายามนะครับnormalize นะครับ normalize ให้นะครับไอตัวข้อมูลของเรานั้นนะครับมี variance นะครับไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันแล้วก็มีมีนเป็น0ดังนั้นเนี่ยการทำ normalize output ตัวนี้นะครับก็ต้องทำตามสเต็ปดังนี้นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1การโอ้เดี๋ยวนะครับนะครับการทำ normalize นะครับinput นะครับ input จะมีนะครับสเต็ปดังนี้นะครับนะอันที่1นะครับก็คือนะครับทำการลบนะฮะค่าทำการลบค่า mean
หรือค่าเฉลี่ยนะครับของฟีเจอร์นะครับหรือของ input นั้นจากนะครับข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะหาก็คือเราจะหา mu x นะครับสมมุติ mu x นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ mean ของมันก็คือ1ส่วน m นะครับ summation ของนะครับ summation ของ i ตั้งแต่1ถึง m นะครับตัว x 1 i ถูกไหมฮะขณะเดียวกันโดยที่ i ตัวนี้ก็คือแทน index ของจำนวน sample นะครับขณะเดียวกันนะครับตัวนะครับตัว mu y ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน m เช่นเดียวกัน summation i ตั้งแต่1ถึง m x 2 i นะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้หลังจากเราได้ mu x กับ mu y เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอานะครับ x 1ก็จะเท่ากับนะครับ x 1ลบ mu x นะฮะขณะเดียวกัน x 2ทุกตัวเลยนะฮะ x 2 i x 1 i x 2 i ก็จะเท่ากับนะครับตัว x 2 i ลบด้วย mu y นะครับพอเราทำการนะครับลบ mean เสร็จเรียบร้อยนะครับเราทำการลบ mean เสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับสิ่งที่เราจะได้เราจะได้กราฟรูปนี้นะครับเราก็จะได้กราฟรูปนี้เห็นไหมครับมันก็จะปรับศูนย์ให้มาอยู่นะครับ mean ออกมาเป็นศูนย์ mean ออกมาจะเป็นศูนย์นะครับจากนั้นนะครับสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ก็คือนะครับเราจะพยายามที่จะนะครับปรับ variance มันนะครับสเต็ปที่1ก็คือทำการลบค่า mean นะครับสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือนะครับทำการนะครับ normalize นะครับค่าความแปรปรวนหรือ variance ของทั้ง x 2แล้ว x 1แล้วก็ x 2นะครับโดยที่นะครับ variance ของ x 1เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันก็คือ1ส่วน m ถูกไหมฮะเราก็เอานะครับsummation นะครับ i ตั้งแต่1นะครับถึง m x 1 i ถูกไหมฮะลบด้วยอันถ้าเกิดสมมติเราใช้นะครับค่านะครับสมมติเราใช้ค่าซึ่งหลังจากทำ normalize หลังจากลบ mean หมดแล้วเนี่ยแสดงว่า mean มันเป็น0ใช่ไหมครับจริงๆแล้วทวนนิดนึงนะครับเราทราบว่านะครับสูตรของนะครับ variance นะครับมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน m summation นะครับ x ลบ mean square นะครับ i ตั้งแต่1ถึง m ไอ้ตัวนี้คือสูตรของ variance ซึ่งเราเคยเรียนกันไปตอนความน่าจะเป็นถูกไหมฮะอันนี้คือสูตรของ variance เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเอานะครับถ้าเกิดเราเอาไอ้ตัวไอ้ข้อมูลนะครับ input จากตั้งต้นมาเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะต้องลบ mean ด้วยแต่ถ้าเกิดเราเอา input ที่หลังจากการปรับ mean ไปเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราไม่จำเป็นต้องลบ mean ถูกไหมฮะเพราะว่ามันมี mean เป็น0อยู่แล้วนะครับหรือในยะหนึ่งมันถูกลบ mean ไปแล้วฉะนั้นเนี่ย mean มันนะครับถูกนะครับทำให้อยู่ที่จุดศูนย์กลางเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ยกกำลัง2ได้เลยนะครับยกกำลัง2ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกับ x 1 i ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับขณะเดียวกันนะครับซิกมา x 2กำลัง2ก็หาได้จากเดียวกันก็คือ1ส่วน m summation i ตั้งแต่1ถึง m นะครับ x 2 i ยกกำลัง2นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทำการนะครับปรับนะครับค่า variance นะครับปรับค่านะครับ normalize variance นะครับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือนะครับเราก็เอา x 1นะครับมาหารเท่ากับซิกมาคล้ายกับเป็นการทำค่ามาตรฐานตอนที่เราเรียนนะครับเรียนแรนดอมหรือว่าเรียนมอปลายมาเราจะทราบว่าค่ามาตรฐานก็เท่ากับค่านะครับแซมเปิลลบ mean หารด้วยซิกมาถูกไหมฮะ
อันนี้ก็เช่นเดียวกัน x2 นะครับ x2i ก็หารเท่ากับไอตัวหารเท่ากับตัวนี้ความหมายมันก็คือ x1i เท่ากับ x1i หารด้วยซิกมานะครับโดยการ x2i ก็หารเท่ากับซิกมานะครับผลสุดท้ายนะครับจุดที่เราจะได้นะครับเราก็จะได้ไอตัวนะครับเอาพูดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเอาพูดออกมาเป็นอย่างนี้ปึ๊กเนี่ยครับนั่นก็คือไอตัว variance นะครับตัว variance ของinput กับตัว variance ของ output นั้นนะครับมันก็จะอยู่ในสเกลเดียวกันนะครับมันก็กระจายกันถ้าเกิดเรามองจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันกระจายกันคล้ายๆกับวงกลมเพราะว่าเราทำนะครับเราทำการ normalize เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเราทำอย่างนี้ไปนะครับถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปนะครับจุดเน้นก็คือนะครับถ้าเราทำที่ test set เราจำเป็นจะต้องทำที่ training set ด้วยนะครับจุดสำคัญนะครับจุดสำคัญนะครับก็คือเมื่อเราทำ normalize นะครับinput แล้วนะครับ input แล้วนะครับในนะครับ test data set นะครับใน train data set ขอโทษนะครับใน train data set ก็คือตอนที่เราทำ training นะครับใน train data set นะครับเราจำเป็นนะครับเราจะต้องนะครับทำการ normalize นะครับ normalize นะครับ input โดยที่นะครับโดยที่นะครับใช้นะครับค่า mean กับค่า variance เหมือนกันกับ train data set ไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะนะครับอีหลักอีเหลือได้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราทำการปรับนะครับการแปลงนะครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า transformation นั่นก็คือการแปลงนะครับ input นะครับแปลง input โดยการลบ mean แล้วก็ปรับ variance ถ้าเกิดเราทำเฉพาะ training data นะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราเทรนปุ๊บเราได้โมเดลไปเราเอาไปนะครับเราเอาไปใส่สำหรับนะครับเอาไปใส่ในการเทสกับข้อมูลซึ่งยังไม่ได้มีการปรับนะครับผลที่ได้ก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะครับในการที่จะออกมาจากตัวโมเดลของเราในขณะที่ถ้าเกิดเรามีการปรับนะครับมีการปรับเราจำเป็นจะต้องปรับด้วย same transformation หรือต้องปรับด้วยนะครับ transformation ที่เหมือนกันนั่นก็หมายความว่านะครับในกรณีที่เราจะลบ mean เราก็ต้องใช้ mean ค่านี้นะครับในกรณีของ test set กรณีของ test set นะครับเวลาเราลบด้วย y เราก็ต้องลบด้วยค่านี้นะครับมี y เช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติเราจะหารด้วย sigma นะครับอันนี้อาจารย์เขียนไปผิดนะครับอันนี้ต้องเป็น sigma x 1อันนี้ก็ต้องเป็น sigma x 2ถูกไหมฮะในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับข้อมูลที่เราได้เราก็ต้องนะครับหารด้วยนะครับstandard deviation ไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า standard deviation นะครับถ้าเกิด sigma square นี่เราเรียกว่า variance นะครับถ้าเกิด sigma เฉยเราเรียกว่า standard deviation นะครับในกรณีนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องทำนะครับเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับก็คือทำให้มันเป็นตอนที่อยู่ใน test set นั้นเราก็ต้องหารด้วย sigma x 1ในกรณีของ x 1กรณีของ x 2เราก็ต้องหารด้วย sigma x 2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือว่าแล้วเราทำไปทำไมนะครับคำถามนะครับ question นะครับก็คือว่าทำไมการนะครับ normalize นะครับ normalize ก็หมายความว่านะครับ
ลบมีนหารด้วย standard deviation นะครับdata นะครับทำให้การเทรนนิ่งหรือนะครับในการเทรนนิ่งนะครับหรือการนะครับ run นะครับอัลกอริทึมของเราหรือ run โมเดลของเรานะครับ run โมเดลของเรานะครับเร็วขึ้นนะครับแล้วเรามาดูสเต็ปแรกก่อนนะครับสมมติว่านะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำการนะครับเราไม่ได้ทำการ normalize data แล้วเรา feed data นะครับซึ่งในแกน x กับแกน y อันนี้แค่ตัวอย่างแค่ในกรณีซึ่งนะครับเรามีแค่2 input นะครับเราจะนะครับเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลมันไม่สมมาตรนะครับข้อมูลไม่สมมาตรเหตุผลเพราะว่านะครับ variance ของแกน x 1นะครับค่อนข้างที่จะมี variance เยอะในขณะที่ variance ของแกน x 2นั้นจะมีนะครับ variance น้อยนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับสมมุติถ้าเกิดเราไปทำ cost function นะครับความไม่สมมาตรนี้นะครับความไม่สมมาตรนี้ก็ยังอยู่มันก็จะส่งผลนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปทำเราไป set up cost function ในการที่จะนะครับปรับ weight นะครับปรับ weightนะครับ cost function มันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปขึ้นหน้าใหม่นะครับขึ้นหน้าใหม่ปุ๊บนะครับ cost function ของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า cost function ของเรานั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่า cost function ของเรานั้นมันก็จะมีในกรณีของนะครับบางแกนนะครับแกนนั้นนะครับแกนนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะนะครับค่อนข้างที่จะนะครับยาวขณะอีกแกนนึงมันจะสั้นแต่นั้นเนี่ยสมมตินะครับเวลาเรา run optimization นะครับเรา run optimization เพื่อที่จะปรับเวทนะครับสมมติเราเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการปรับเวทนั้นนะครับการเข้าสู่จุดoptimum ซึ่งสมมติจุด optimum คือจุดนี้นะครับจุดต่ำสุดนะครับ cost function นะครับมันก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ครับซึ่งกว่าที่มันจะเข้าถึงนะครับกว่าที่มันจะเข้าถึงจุด optimum เนี่ยนะครับมันใช้เวลานานเนื่องจากความไม่สมมาตรของนะครับ cost function ของมันหรือเนื่องจากความไม่สมมาตรของ j มันอาจจะไปเสียเวลานะครับมันอาจจะไปเสียเวลานะครับเคลื่อนที่หรือการปรับเวทเนี่ยในแนวแกนกว้างที่มันกว้างกว่าเสียเวลาเยอะนะครับในการปรับเวทฉะนั้นเนี่ยจึงใช้เวลานานนะครับกว่าที่จะนะครับเข้าจุดออพติมัมนะครับแต่ในกรณีที่เรานะครับปรับนะครับในกรณีที่เราปรับแล้ว normalize นะครับ normalize ไอตัว input ของเรา cost function เรามันจะได้เป็นอย่างนี้ครับ cost function เรามันจะได้เป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ cost function ของเรานะครับมันจะเป็นนะครับมันจะเป็นสมมาตรอันนี้ cost function ไม่สมมาตรนะครับ cost function ไม่สมมาตรนะครับพอ cost function ไม่สมมาตรปุ๊บนะครับจะทำให้การลู่เข้าของนะครับลู่เข้าสู่จุดนะครับลู่เข้าสู่นะครับสู่จุดนะครับต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดตรงนี้ก็คือตัวโค้งของกระทะนะครับตัวจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดนั้นใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะนะครับในขณะที่นะครับถ้าเกิดกรณีของ cost function หลังจาก normalize แล้วนะครับ normalize แล้วเนี่ยนะครับมันจะสมมาตรcost function อันนี้อาจารย์เอาให้มันเล็กลงหน่อยดีไหมไม่เป็นไรครับcost function นะครับมันจะสมมาตรพอ cost function มันสมมาตรนะครับฉะนั้นเนี่ยการเข้าสู่จุด optimum ของ weight เวลาที่เรา run gradient descent มันก็จะเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถึงเลยเนื่องมาจากทุกอย่างมันสมมาตรหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องมาจาก cost function มาสมมาตรนะครับจะทำให้นะครับ
จะทำให้ gradient descent algorithm เนี่ยนะครับสามารถที่จะหาจุดต่ำสุดได้เร็วกว่า cost function นะครับที่ไม่สมมาตรดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับอัลกอริทึมนะครับมันจะ run เร็วกว่านะครับอันนี้คือข้อดีของการ normalize นะครับ input นะครับโดยปกติแล้วเวลาเราใช้ Keras หรือว่านะครับ TensorFlow นะครับปกติแล้วมันก็จะมีนะครับมีฟังก์ชันให้เราเรียกใช้การ normalize นะครับมี option แต่ถ้าเกิดสมมตินะครับคุณไปใช้กับแพลตฟอร์มซึ่งมันไม่มีคุณก็สามารถทำได้เองอย่างง่ายๆโดยการลบด้วย mean กับ variance นะครับมันก็จะช่วยให้นะครับไอตัว gradient ไอการ training ของคุณโดยหรือการ run algorithm ของคุณผ่าน gradient descent algorithm นะครับก็จะเร็วมากขึ้นนะครับโอเคครับ lecture ย่อยตัวนี้ก็ขอจบแค่นี้ในเรื่องของ normalize cost function นะครับ